วัสดีค่ะสวัสดีครับปุ้มหวานเย็นค่ะผมป๊อปดำร้อนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรักเล่มนี้เราจะมาร่วมแบ่งปันข้อคิดดีๆที่เราได้จากหนังสือที่เราชื่นชอบมาฟังกันเลยค่ะ You're listening to รักเล่มนี้ podcast sharing the books we love so you can love them too คุณกำลังฟังรักเล่มนี้ podcast หยิบหนังสือที่รักมาคุยและอยากให้อ่านไปด้วยกันวันนี้เราจะมาชวนคุยเรื่องสุดฮอตในช่วงนี้ซึ่งนั่นก็คือ1ในร้อยนั่นเองหลายๆคนอาจจะได้ดูละครมาบ้างแล้วนำแสดงโดยญาญ่าและคุณต่อธนภพใช่ไหมใช่แต่ตามประสาช่องรักเล่มนี้เนาะเราก็จะมาชวนคุยในมุมของหนังสือด้วยซึ่งเล่มนี้คุณป๊อปอ่านจบแล้วใช่คือที่ผมอ่านเพราะว่าเห็นคุณปุ้มเขาดูละครแล้วก็แบบอยากรู้ว่ามันคือเรื่องอะไรเขาก็บอกมันคือเรื่องหนึ่งในร้อยแล้วไปคนที่บ้านปรากฏว่ามีอยู่สองเล่มคือซื้อมาซ้ำแต่ว่าเล่มที่อ่านเนี่ยเป็นเล่มที่ฉบับพิมพ์ปี2516ก็ประมาณเท่าไหร่50ปีมาละก็เริ่มกรอบแต่จริงๆแล้วเรื่องนี้พิมพ์มาตั้งแต่พิมพ์ครั้งแรกปี2477ถ้านับปีนี้ก็90ปีละแล้วเราก็ไปอ่านมาเพราะว่าอยากจะมาคุยกับเขาเราขี้เกียจดูเราก็เลยจะมาชวนคุยว่าระหว่างหนังสือกับละครซึ่งตอนนี้ยังไม่จบนะไปแค่ไม่กี่ตอนเองว่ามันน่าจะแตกต่างกันในมุมไหนบ้างตอนท้ายๆก็อาจจะมีสปอยแต่สปอยในมุมของหนังสือที่เราอ่านมาหนังสือเล่มนี้แต่งโดยใครนะคะแต่งโดยนาปากกาดอกไม้สดนะครับชื่อจริงชื่อหม่อมหลวงบุปผานิมมานเหมินก็เล่มนี้ก็ตีพิมพ์เข้าใจว่ารวมเล่มครั้งแรกก็2477ค่ะเรื่องย่อก็เป็นเรื่องของชีวิตแหละความรักหนุ่มสาวซึ่งฝ่ายชายก็ดูไม่หนุ่มเท่าไหร่อายุประมาณ30ปลายๆเหมือนจะใกล้40กับหญิงสาวอายุประมาณ20กลางๆนะครับโดยที่ว่าความอีลุงตุงนางก็คือว่ามีตัวละครเยอะมากเลยแล้วความรักของ2คนเนี้ยก็ค่อยๆก่อตัวใครก่อนใครหลังก็ว่ากันอีกทีแต่ว่าที่บอกตัวละครเยอะก็คือมีทั้งตัวละครฝ่ายชายนะครับก็คือพระเอกคือคุณวิชัยพี่คนโตพี่คนโตที่มีเขาเรียกตำแหน่งทางราชการเป็นคุณพระในตอนต้นเรื่องซึ่งคุณวิชัยเนี่ยก็มีน้องสาวอีก4คนชื่อคุณช่วงชดชิดช้อยและมีน้องชายคนสุดท้องชื่อชัดชื่อน่ารักค่ะช่วงชดชิดช้อยซึ่งช่วงชดชิดช้อยเนี่ยต่างฝ่ายต่างก็มีสามี4คนก็คือคนโตเป็นผู้ชายคุณผู้ชายช่วงชดชิดช้อย4คนเป็นผู้หญิงตรงกลางแล้วคนสุดท้ายก็เป็นน้องชัดที่เป็นน้องชายคนสุดท้องนั่นเองที่มันจะยิ่งนุ่งนางก็คือคุณช่วงก็จะมีสามีซึ่งคุณสามีนี่ก็เป็นเพื่อนคุณพระด้วยก็สนิทกันฝั่งลูกเขยก็สนิทกับพี่เขยแล้วก็มีการแบบกิริยาและวิธีปฏิบัติต่อแม่ยายต่างๆกันนี่คือฝั่งของผู้ชายเนาะคุณวิชัยพระเอกของเราแล้วก็ฝั่งนางเอกของเราก็อีลุงตุงนางไม่แพ้กันก็คือว่าคุณอนงที่เป็นน้องสาวคนสุดท้องเนี่ยมีพี่ชายอีก4คนโอเคและอันนี้คือในหนังสือนะก็คือพี่คนโตคือคุณสมพงษ์แสวงจำลองแล้วก็ประสิทธิ์ซึ่งโสดไหมในเรื่องทุกคนโสดหมดพี่ชายโสดหมดน้องสาวก็โสดด้วยมีทั้งโสดเองและโสดเพราะจำใจและอยากจะไม่โสดก็มีทั้งเรื่องคือเป็นการก่อตัวของความรักของคุณวิชัยกับคุณอนงค์นี่แหละแต่ความสนุกคือระหว่างทางนั่นแหละโอเคนี่คือเรื่องย่อในฝั่งคุณปุ้มที่ดูละครมาแล้วเป็นยังไงชอบไหมเพราะว่าคือที่ผมอ่านเพราะผมเห็นคุณปุ้มชอบแล้วก็เลยกลัวจะคุยกับเขาไม่รู้เรื่องก็เลยไปค้นหนังสือมาอ่านคือส่วนใหญ่ที่ชอบจะรู้สึกว่านอกจากแน่นอนว่านักแสดงกันเก่งมากแต่ว่าสิ่งที่เขาแสดงออกมาให้เห็นชัดๆเลยอ่ะเป็นความสัมพันธ์เป็นความสัมพันธ์3ความสัมพันธ์ที่ผมชอบมากคือความสัมพันธ์ที่1คือความสัมพันธ์ระหว่างพี่ประสิทธิ์กับน้องอนงพี่ประสิทธิ์คือน้องพี่ชายคนที่4ใช่คือติดกันกับอนงนะใช่คือเปิดมาตอนแรกก็ว่าน่ารักเลยคือเหมือนกับว่าพี่ชาย3คนเนี่ยพยายามจะหาคู่ให้อนงค์แล้วพี่ประสิทธิ์ก็จะแซวว่าเหมือนรจนาหาคู่เลยอะไรเงี้ยแล้วก็คือพี่ประสิทธิ์เนี่ยจะเป็นคนที่เรียกว่ามีความพิเศษเนาะก็คือถ้าทุกคนได้ดูละครก็คือเขาจะพูดอะไรออกมาแบบค่อนข้างทะเลอทะล่าแต่ในความทะเลอทะล่านั้นน่ะมันปนไปด้วยความจริงที่บางทีคนในฉากอาจจะแบบเลี่ยงที่จะไม่พูดหรือใดๆแล้วก็พี่ประสิทธิ์เนี่ยเมื่อดูไปแล้วเนี่ยถึงปัจจุบันเนี่ยจะ
รู้สึกว่าเขาเป็นคนเดียวเลยที่หวังดีกับน้องแล้วก็เข้าใจน้องในแบบที่น้องเป็นจริงๆคือจะไม่ได้พยายามมายัดเยียดคู่ให้เพื่อประโยชน์ส่วนตัวหรือใดๆแต่ว่าจะแบบเหมือนเชียร์เพราะเห็นว่าน้องชอบโอเคแล้วก็นอกจากนี้ก็คือในมุมของอนงกลับไปทางพี่ประสิทธิ์เนี่ยคือเราชอบฉากที่แบบเหมือนพี่ประสิทธิ์เนี่ยทำอะไรที่มันขัดใจอนงอ่ะแล้วอนงก็ค่อนข้างโกรธแล้วประสิทธิ์ก็รู้ตัวว่าผิดก็ไปขอโทษแล้วก็บอกว่าแบบตีพี่สิเหมือนโกรธพี่สิเต็มที่เลยอะไรเงี้ยทำโทษสิแล้วฉากนี้ย่าเล่นดีมากก็คือลงมาแล้วก็มาคือพี่นั่งอยู่กับพื้นแล้วก็เหมือนแบบตีพี่เลยอะไรเงี้ยน้องนั่งบนเก้าอี้สุดท้ายน้องก็ลงมานั่งสบตาระดับเลเวลเดียวกับพี่แล้วก็พูดว่าคนเป็นพี่เป็นน้องไม่ทำลายกันหรอกรู้สึกว่าช็อตเนี้ยคำพูดสั้นๆแค่นี้มันโอ้โหมันโดนใจมากแล้วพี่ประสิทธิ์ก็เข้าไปกอดอนงแล้วจังหวะนั้นนะคือคุณพี่ประสิทธิ์อ่ะแกจะชอบใส่เอี๊ยมอนงก็คือกอดแล้วมือก็เอื้อมไปกอดข้างหลังนะแล้วก็ดีดสายพี่เขาหนึ่งทีดังแป๊กแล้วก็บอกว่าขอทีนึงแล้วพี่ประสิทธิ์ก็จะโอ๊ยแบบไหนบอกจะไม่ทำซึ่งช็อตเนี้ยจริงๆอ่ะคุณพระแอบมาเห็นด้วยคือรู้สึกว่ามันเป็นโมเมนต์ที่แบบมันเรียบง่ายแต่ว่ามันแสดงความสัมพันธ์นี้น่ารักมากๆระหว่างสองคนนี้ซึ่งก็ไม่รู้ว่าทางหนังสือเนี่ยความสัมพันธ์สองคนนี้เป็นยังไงบ้างเป็นความสัมพันธ์คล้ายๆอย่างที่คุณปุ้มพูดแต่ว่าในบทในเรื่องของหนังสือเนี่ยจะไม่ได้เยอะขนาดนั้นแต่ว่าชัดเจนคือคุณประสิทธิ์เนี่ยไม่ได้เป็นคนที่พยายามหาคู่ให้น้องนะแล้วก็อยากจะเห็นน้องเป็นอย่างที่เป็นแล้วก็ใช้ชีวิตไปตามปกติแต่ว่าจะเกี่ยวพันกับทางฝั่งพี่ชายแล้วก็ผู้ชายที่พี่ชายหามาให้มากกว่าก็คือประสิทธิ์เนี่ยก็จะรู้จักกับวิชัยก่อนที่จะเจอกับอนงซะอีกคือก่อนที่วิชัยจะเจอกับอนงเพราะว่าพี่สมพงษ์คือพี่คนโตนะเวลาพาประสิทธิ์ไปไหนเนี่ยก็จะเหมือนกับพาไปเข้าสังคมด้วยกินข้าวกินข้าวอย่างเงี้ยบางทีมีการกินข้าวของนักเรียนเตรียมทหารซึ่งฮิปอัพคือคุณวิชัยเนี่ยเคยเรียนเตรียมทหารแต่ว่าเรียนไม่จบย้ายไปเรียนกฎหมายซะก่อนแต่ว่าเขายังมีเพื่อนฝูงที่เป็นนักเรียนในร้อยด้วยกันเนี่ยก็มีการกินข้าวกันแล้วก็มีการพาคุณพระและคุณสมพงษ์ซึ่งเป็นพลเรือนมากินข้าวด้วยกันแล้วก็พาประสิทธิ์ไปด้วยประสิทธิ์แรกๆก็จะไม่รู้จักใครใช่ไหมแต่พอรู้จักวิชัยแล้วกลายเป็นว่าพอวิชัยเข้ามาในฉากและเจอเขาเนี่ยประสิทธิ์ก็จะเข้าไปหาทันทีเลยเพราะรู้สึกสบายใจรู้สึกสนิทกันคือความพิเศษของเขาทำให้คนอื่นบางทีทำกับเขาไม่ค่อยปกติเท่าไหร่แล้วก็ทำให้เขารู้สึกด้อยกว่าแต่เมื่อคุณวิชัยเจอเนี่ยมักจะให้เกียรติในฐานะคนคนหนึ่งเท่าเสมอภาคกันใช่ในเรื่องก็มีแล้วก็จะมีแบบอย่างที่เขาบอกเขาเป็นพิเศษแล้วก็จะแบบเหมือนกริยาท่าทางอะไรก็จะแปลกๆเช่นแบบจะพูดทวนคำพูดของคนอื่นหรือว่าพูดซ้ำๆหรือไม่ก็พูดไม่จบหรือบางทีแบบสมมติกินดื่มอะไรอย่างเงี้ยก็จะไม่ค่อยรู้ลิมิตก็จะมีฉากบางทีมีฉากที่วิชัยได้แอบสลับแก้วแอบดูแลเบาๆแอบดูแลแล้วกลายเป็นว่าหลังจากนั้นเนี่ยทุกครั้งที่ประสิทธิ์เจอวิชัยก็จะแบบอ่ะคุณวิชัยมาแล้วอะไรเงี้ยก็จะตื่นเต้นดีใจแล้วรู้สึกเหมือนแบบรู้สึกอบอุ่นอย่างเงี้ยเหมือนเป็นพี่ชายคนนะเพราะว่าอายุก็ห่างกันเยอะเพราะว่ามีการคุยกันว่าเหมือนวิชัยมองประสิทธิ์เนี่ยคล้ายๆน้องชายตัวเองน้องชายก็คือคุณชัดน้องชายคนสุดท้องนะมีการนับปีกันด้วยว่าเออแกกว่ากันเท่าไหร่อะไรแบบนี้เท่าชัดเหมือนอ่อนชัดอาจจะอ่อนเดือนอันนี้คือrefer จากในคำพูดของระหว่างสมพงษ์กับวิชัยก็คือปีเดียวกันแหละนั่นแหละแล้วก็อิปอัพนิดหนึ่งคือความสัมพันธ์ของวิชัยกับประสิทธิ์เนี่ยเหมือนมีส่วนเล็กๆและค่อยขยายทำให้อนงรู้สึกดีกับวิชัยซึ่งจริงๆอันเนี้ยก็มีในละครตอนเนี้ยมีฉากที่ว่าผู้ชายที่พี่ของอนงอ่ะหามาให้แต่ว่าทรีตประสิทธิ์ไม่ดีแล้ววิชัยก็เข้าไปช่วยก็เริ่มมีแล้วก็จะทำให้อนงเขาเหมือนให้คะแนนวิชัยเพิ่มเหมือนกับว่าจะรู้สึกดีอ่ะว่าแบบคนนี้เขาดูแลพี่ฉันนะซึ่งอนงอ่ะจะเหมือนมีซอฟต์สปอตหรือว่าแบบใจอ่อนกับประสิทธิ์เป็นพิเศษประเด็นนี้ขอติดไว้ก่อนเดี๋ยวจะโยงขอโยงไว้อีกอันหนึ่งแต่ว่าเดี๋ยวอันนี้งั้นเดี๋ยวต่อเมื่อกี้เราคุยถึงอะไรความสัมพันธ์ที่สองความสัมพันธ์ที่สองเนี่ยก็คือเป็นความสัมพันธ์ของชัดกับวิชัยอันเนี้ยผมก็ชอบเพราะว่าคือรู้สึกว่าด้วยความที่พ่อเขาไม่อยู่แล้วเนี่ยทำให้วิชัยเขาต้องเหมือนสเต็ปอัพขึ้นมาเป็น the man of the house หรือว่าเป็นคนที่ดูแลบ้านนี้แต่เขาสเต็ปขึ้นมาได้แบบสง่างามแล้วก็เหมือนกับคือเขาก็แบกเอาไว้เนาะแต่ว่าเขาก็ดูไม่ได้ทุกข์ร้อนกับการแบกนี้แล้วเขาก็มองชัดซึ่งเป็นน้องสุดซึ่งน่าจะต่างจากเขา
10กว่าปีเลยประมาณรอบหนึ่งเขาบอกรอบหนึ่งเออมันเหมือนกับว่าเขาไม่ได้มองว่าเป็นน้องที่เขาจะต้องแข่งด้วยเขามองว่าเป็นลูกกึ่งลูกอ่ะเพราะฉะนั้นถ้าชัดจะเอาอะไรเขาจะค่อนข้างยอมเสียสละให้แต่ในขณะเดียวกันก็จะสอนไปด้วยคือทำตัวแบบขึ้นมาเลยอีกเลเวลหนึ่งเป็นเหมือนเลเยอร์ของพ่อเออแล้วก็ชัดเองก็รักพี่แล้วก็เคารพพี่จริงๆดูมีความเกรงใจให้พี่คนนี้มากพอสมควรใช่เพราะว่าวิชัยรู้สึกเหมือนตัวเองเป็นพ่อนะถ้าเราอ่านในหนังสือมันจะเหมือนมีปมที่ทำให้วิชัยแก่ก่อนวัยเหมือนแบบโอเคฉันต้องลุกขึ้นมาละเพื่อดูแลที่บ้านเราแล้วก็เสียสละอะไรบางอย่างเพื่อครอบครัวแต่สิ่งที่เขาทำนั้นอ่ะมันก็หล่อหลอมให้เขามาเป็นอย่างที่ทุกวันนี้คือรู้จักเสียสละแต่ไม่รู้สึกขมขื่นไม่รู้สึกอิจฉาและไม่รู้สึกน้อยเนื้อต่ำใจถูกนะแล้วก็ฝั่งระหว่างวิชัยกับชัดเนี่ยคือบอกได้เลยว่าถ้าวิชัยเนี่ยไม่ได้เป็นคนแบบเนี้ยชัดก็อาจจะเป็นอีกแบบนึงชัดคือตอนนี้ชัดก็อาจจะเป็นทำตัวเป็นเด็กเนาะแต่ว่าก็จะมีจุดเปลี่ยนที่ทำให้ตัวเองเป็นผู้ใหญ่ขึ้นโดยที่ว่ายังมีความสัมพันธ์อันดีกับพี่ชายอยู่ถึงแม้ว่ามันจะตลกว่า1คือห่างกัน12ปีนะ2คือคนละขั้วเลยคนนึงสุขุมเรียบร้อยแล้วก็ส่วนอีกคนนึงก็แบบเที่ยวกินเหล้าไปออกไปข้างนอกบ้านทุกวันอะไรเงี้ยใช่แต่ก็ความสัมพันธ์ก็ยังดีอยู่ก็เหมือนพ่อลูกที่มีช่วงที่ลูกเหี้ยวแต่พ่อไม่ทำให้ลูกเตลิดออกไปใช่ดูมีความเข้าใจกันและกันอยู่ซึ่งก็นำมาสู่ความสัมพันธ์สุดท้ายแน่นอนว่าเป็นความสัมพันธ์ของพระนางของเราเนี่ยก็คือเท่าที่ดูละครตอนนี้ก็รู้สึกว่าเออมันเป็นความสัมพันธ์ที่น่าสนใจเพราะว่าจริงๆแล้วอะวิชัยอะเขามีดีด้วยนิสัยเขาด้วยความเป็นคนดีของเขาด้วยบุคลิกเขาด้วยจริงๆการงานของเขาอย่างเงี้ยทุกอย่างมันดูค่อนข้างเพียบพร้อมแต่ว่ากลายเป็นว่าเขาอะเหมือนมองตัวเองต่ำกว่าที่เป็นเออซึ่งอันเนี้ยมันเหมือนทำให้เขาดูน่าสงสารนะในมุมนึงอะเออแต่ว่าส่วนอนงเนี่ยเขามีเพียบพร้อมทุกอย่างเลยแล้วเขาก็มั่นใจแต่ว่าสุดท้ายแล้วด้วยความที่เขาว่าเพียบพร้อมทุกอย่างอะเขาก็มองหาคนที่จะเหมือนมาอยู่ด้วยแล้วเขาสามารถเคารพในความคิดแล้วก็อาจจะแบบเติบโตไปด้วยกันได้คือเขาความที่เขาเพียบพร้อมแล้วเขาไม่ได้อยากได้คนที่แบบเหมือนมาเอาใจหรือว่าอะไรมากกว่านี้อ่ะคือเขาเต็มด้วยตัวเขาเองอ่ะเขาถูกเลี้ยงมาอย่างแบบเต็มอ่ะเอออาจจะมีแหว่งในแง่ของดูไม่ค่อยมีเพื่อนเอออนงอ่ะดูไม่ค่อยมีเพื่อนแบบเพื่อนผู้หญิงปกติน่าจะมีแก๊งเพื่อนผู้หญิงแต่กลายเป็นว่าคนที่เขาแฮงเอาด้วยในละครอ่ะจะเป็นพี่ประสิทธิ์เนี่ยแหละเออก็เป็นประสิทธิ์กับชัดโอเคประเด็นเนี้ยที่ละครที่คุณปุ้มดูละครแล้วก็เทียบกับหนังสือก็ค่อนข้างใกล้เคียงกันแต่ว่าในหนังสือไม่ได้ชัดนี่ไม่ใช่ชื่อคนนะชัดนี่คือไม่ได้ชัดเจน obviously ว่าคุณวิชัยเนี่ยรู้สึกตัวเองต่ำด้อยคือเขาพอใจในสิ่งที่เขาเป็นเขาให้เกียรติคนอื่นเขาถ่อมตัวถ้าเราลองนึกภาพนะคุณวิชัยเนี่ยมีตำแหน่งหน้าที่การงานที่ดีเป็นผู้พิพากษาแต่ว่าก็คือไปอยู่ตามต่างจังหวัดแล้วก็ข้อที่สองคือไม่ได้จบเมืองนอกในเรื่องนี้คือเหมือนมาจากภาคใต้ผ่านมาทางหัวหินแล้วก็ขึ้นรถไฟมาหัวลำโพงหนุ่มๆที่พี่ๆหาให้เนี่ยส่วนใหญ่จบอังกฤษจบเมืองนอกมาอะไรแบบเนี้ยโก้โก้ซึ่งอันเนี้ยเขาก็ไม่รู้สึกด้อยอะไรแล้วก็เขาไม่รู้สึกต้องพิสูจน์ตัวเองอะไรคือฉากที่ชอบจริงๆเนี่ยคือฉากที่ครั้งที่สองที่อนงได้เจอคุณวิชัยเพราะว่าถ้าดูละครเห็นคุณปุ้มเล่าคือจะเป็นฉากแรกๆเลยที่มีการนัดมาเป็นหนึ่งดูตัวพี่สามคนพาผู้ชายมาให้น้องดูตัวตั้งแต่ EP แรกเลยแต่อยู่ดีคุณวิชัยก็โผล่ขึ้นมาด้วยใช่ใช่เดี๋ยวนะในละครขอเล่าละครก่อนก็คือละครเนี่ยเปิดมาก็คืออนงเนี่ยก็จะเดินออกมาแล้วพี่ๆก็จะบอกว่าเอ้ยถ้าจะคบกับใครต้องให้พี่ๆช่วยเลือกด้วยเพราะว่าจะได้คนที่เหมาะสมอนงก็ไม่เอาสุดท้ายเนี่ยกลายเป็นว่าพอเดินเข้าไปแล้วก็พ่อบ้านก็เดินขึ้นมาแล้วก็บอกว่าแขกคุณมาแล้วครับกลายเป็นว่าเป็นวิชัยนั่งอยู่แล้ววิชัยก็ทำหน้าเหมือนแบบอ้าวทำไมเหรอเกิดอะไรขึ้นแล้วพี่ๆก็มองหน้ากันเลิกลักว่าคนนี้คือแขกใครนี่ของนายหรือของนายอะไรเงี้ยแล้วอนงก็ยิ่งงงเพราะอนงอ่ะเจอครั้งที่สองไปเจอที่หัวหินมาแล้วใช่ใช่เออแล้วอนงก็ถามว่าแบบใช่จริงเหรอพี่แล้วสมพงศ์ก็บอกว่าพี่นัดเขาพันจริงแต่มันไม่ใช่วันนี้เออประมาณนี้ซึ่งในละครเนี่ยที่เล่าคือเหมือนกับว่าเขาจะเคลียร์กันชัดเลยว่าคุณวิชัยรู้ว่าตัวเองเนี่ยไม่ได้มาตรงวันถูกเพราะต้องอิฟอัพว่าคือเขาในหนังสือเขาเป็นคนขี้ลืมในละครก็ขี้ลืมเหมือนกันโอเคแต่ว่าในหนังสือเนี่ยเขานัดสมพงษ์นัดวิชัยมาเจอวันอาทิตย์พร้อมชัด
หมือนว่ากินข้าวกันแต่กลายเป็นว่าเขามาวันเสาร์ทั้งที่นัดวันอาทิตย์โอเคและเขาไม่รู้ตัวกินข้าวจนเสร็จเรียบร้อยจนจบวันอาทิตย์เขาตั้งใจจะออกจากบ้านไปหาเพื่อนที่นัดกันวันเสาร์แต่เพื่อนบอกว่าอ้าวสลับวันกันทำไมไม่มาเพื่อนมาหาถึงบ้านทำไมเมื่อวานไม่มาเพิ่งรู้ตัววันนั้นเพิ่งรู้ตัววันนั้นก็นั่งกลุ่มขมับว่าอุ้ยตายละแล้วมันเกิดอะไรขึ้นเมื่อวานนี้อะไรแบบนี้ซึ่งทุกคนไม่อยากทำให้เขาหน้าแตกในความเนียนๆนี่คือต้องทำให้เขาแบบรู้สึกเหมือนเป็นแขกคนหนึ่งอ้าโอเคเจอกันมาเข้ามาอนงรู้ไหมว่าผิดวันอนงรู้ทีหลังแล้ววันนั้นเหมือนกับว่าทุกคนก็เหมือนกับต้อนรับเหมือนเป็นแขกคนหนึ่งแต่ถ้านึกภาพเนี่ยคือวิชัยนั่งอยู่ตรงกลางระหว่างหนุ่มๆที่พี่ๆพามาทุกคนก็พยายามจะแสดงอิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย์ฉันเก่งฉันคนนี้แต่แกพเหมือนแบบพยายามเสนอตัวเองพยายามจะขายแต่ว่าวิชัยก็มองคือจังหวะนี้แหละที่ทำให้อนงประทับใจคือทุกคนพยายามจะขายตัวเองพยายามจะเถียงกันว่าฉันเก่งกว่าคนนี้ฉันรู้เรื่องเยอะกว่าคนนี้แต่วิชัยเนี่ยฟังและยิ้มให้กับทุกคนคนไหนพูดตลกก็ขำคนไหนเถียงกันก็ช่วยไกล่เกลี่ยเฮ้ยแต่อันนี้ตลกเพราะว่าวิชัยเขาคงไม่โมเพราะเขาไม่ได้มาในฐานะนี้ก็ถูกคือเขามาเพื่อเป็นเขามาเพราะมาผิดวันอ่ะแต่ว่าจริงๆแล้วก็คือในหนังสือก็ไม่ได้แสดงให้เด่นชัดว่าแบบนี่แหละคือการประกวดกันแต่คือทุกคนก็เหมือนแบบมาแนะนำให้รู้จักกันเลยแบบนี้วิชัยเด่นเลยใช่เขามาด้วยคนละวัตถุประสงค์แล้วแหละใช่จริงๆผู้ชายกับผู้ชายนะบางทีข่มกันเองไม่ว่าจะมีเหตุไม่ว่าจะมีอเจนดาก็ตามแต่ก็จะแบบหมั่นไส้กันไอ้นี่ทำไมพูดมากจังไอ้นี่ทำไมแบบคีย์แอคจังแล้วก็ย้อนกลับไปถึงความสัมพันธ์แรกคือประสิทธิ์กับอนงเนี่ยก็จะมีเหมือนกันที่อนงเนี่ยแอบเห็นวิชัยทำดีกับประสิทธิ์อ๋อแอบดูแลอะไรอย่างนี้ดูแลว่าประสิทธิ์ชักเมาละอะไรก็พาไปนั่งพาไปอะไรอย่างเงี้ยคือเฮ้ยเขาก็ดีกับพี่ชายฉันโดยที่แบบไม่ได้รู้สึกว่าต้องทำให้ฉันประทับใจดีกับประสิทธิ์เพราะประสิทธิ์เป็นประสิทธิ์ไม่ได้ดีกับประสิทธิ์เพราะประสิทธิ์เป็นพี่อนงแล้วฉันต้องการให้อนงประทับใจฉันเลยดีกับประสิทธิ์เนี่ยคือนี่คือเป็นประเด็นที่จุดเริ่มต้นสิ่งที่อนงประทับใจในตัววิชัยงั้นเรามาคุยประเด็นนี้กันดีกว่าว่าแล้วทำไมอนงถึงชอบวิชัยคือโอเคอนงอ่ะชอบวิชัยเพราะว่าวิชัยไม่เหมือนคนอื่นวิชัยดูเป็นคนดีแต่มันมีอย่างอื่นอีกไหมในหนังสือที่เขาแบบสื่อชัดเลยว่าทำไมถึงชอบอนงเนี่ยชอบความคิดชอบการให้เกียรติคนอื่นของวิชัยมากๆแล้วก็ชอบการเสียสละของเขาเขารู้ตลอดว่าวิชัยเสียอะไรบ้างผ่านอะไรมาบ้างเหมือนกับยอมให้ตัวเองโดนเอาเปรียบบ้างเพื่อให้คนอื่นมีความสุขแล้วก็ชอบฟังความคิดของวิชัยด้วยคือต้องถามแก่นเรื่องเนี่ยอยู่ที่ตอนเปิดเล่มมาเลยถ้าดูจากนิยายเนี่ยเขาจะเปิดขึ้นมาด้วยคำพระคือเราไม่อยากอ่านเป็นบาลีนะเพราะว่าเดี๋ยวจะเกิดอ่านผิดเดี๋ยวจะมีผู้รู้หาว่าเราอ่านไม่ถูกเดี๋ยวเราขออ่านแต่คำแปลแล้วกันเหมือนช่อง7เมื่อก่อนไม่รู้ใครเกิดทันบ้างตอนข่าวจบก็จะบอกว่าพุทธสนะสุภาษิตวันนี้ขอเสนอทันตอนเด็กตอนนี้อันนี้จะมีอยู่4บรรทัดคือชำนะความโกรธด้วยความไม่โกรธชำนะความชั่วด้วยความดีชำนะความตระหนี่ด้วยการให้ชำนะความเหลวไหลด้วยความเป็นหลักฐานซึ่ง4ข้อนี้มันเหมือนเป็นแก่นตลอดเรื่องเลยว่าตัวละครหลักของเราเนี่ยต้องผ่านอะไรต้องเอาชนะอะไรบ้างชนะความโกรธชนะความตระหนี่ชนะความชั่วชนะความไม่เป็นหลักเป็นฐานอะไรแบบนี้ซึ่งสิ่งเหล่านี้คือแก่นและสิ่งที่วิชัยพยายามจะฝึกฝนตัวเองตลอดเวลาแล้วอนงเห็นแล้วอนงก็เหมือนกับอยากรู้ว่าทำไมเรื่องนี้เขาถึงไม่โกรธนะเรื่องนี้ทำไมเขาถึงยอมได้นะเหมือนเคยได้ยินมีใครเคยบอกว่าเนี่ยผู้ชายโชคดีกว่าผู้หญิงอันนี้อาจจะหัวโบราณนิดนึงเขาจะพูดว่าผู้ชายเนี่ยจีบผู้หญิงที่ตัวเองชอบอาจจะชอบคนนี้ไปจีบแต่ผู้หญิงจะเลือกผู้ชายที่ชอบได้จากคนที่มาจีบเขาซึ่งตอนนี้ไม่จริงแล้วล่ะเพราะผู้หญิงก็จีบกันแล้ว ใช่แต่ประเด็นคือแต่อนงเนี่ยเขาไม่ได้คิดว่าตัวเองเนี่ยอยู่แค่คนนี้ไง อยู่แค่ 4-5-6 คนที่พี่เลือกให้เขามองแล้วเขามองว่าถ้าคนนี้เขาไม่เวิร์คคนนี้เป็นเพื่อนฉันเป็นเพื่อนคนนี้ไม่ให้เกียรติคนอื่นฉันไม่เอาองั้นขอย้อนไปหน่อยแล้วอนงอ่ะเห็นข้อเสียของคุณพระไหมเห็นว่าแต่ข้อเสียนั้นก็กลับเป็นความดีไงเหมือนกับว่าคุณพระก็เหมือนกับยอมมากเกินไปหรือเปล่าตัวเองจะเจ็บไหมตัวเองจะเดือดร้อนหรือเปล่าอันนี้คือเป็นข้อเสียของคุณพระนะโอเค
แล้วเขามองตัวเองไม่หลงตัวเองด้วยคือหมายความว่าอย่างอนงเนี่ยมีผู้ชายมาเสนอตัวไม่ว่าจากตัวเองจากพี่พามาแต่เขาไม่รู้สึกว่าเฮ้ยฉันสวยฉันแจ๋วฉันอะไรคือเขาแค่คิดว่าฉันจะอยู่กับใครที่ฉันจะมีความสุขและฉันจะเติบโตทางความคิดเขาก็เลยรู้สึกค่อยๆชอบวิชัยว่าเออเนี่ยไอ้คนนี้มันดีไว้มันแบบทำไมถึงเป็นผู้ใหญ่จังและทำไมถึงแบบข้ามผ่านเรื่องราวเหล่านี้ได้โอเคอันนี้คือฝั่งของอนงแล้วมีทะเลาะกันไหมเพราะว่าถ้าในละครตอนนี้มันจะมีอนงทำคู่มือขึ้นมาแล้วอนงก็จะบอกว่าคนเราต้องทะเลาะกันถึงจะรู้จักกันดีขึ้นก็เลยอยากรู้ว่าแล้วถ้าเป็นในหนังสือเขาเคยทะเลาะกันไหมไม่ได้ทะเลาะกันแต่ว่าอาจจะมีความเข้าใจผิดกันเล็กๆน้อยๆนะแต่มันจะมีความรู้สึกแบบอย่างที่บอกว่าอนงเนี่ยค่อนข้างมองคนแต่ละคนอย่างช่างสังเกตสังเกตคนอย่างความเป็นจริงนะแต่ว่าในฝั่งของวิชัยเนี่ยวิชัยก็ใช้ชีวิตปกติของเขาไปก็คุยไปแต่กลายเป็นว่าสักพักวิชัยจะรู้สึกว่าแบบทำไมอนงถึงมาถามเขาเรื่องนี้ทำไมถึงมาใจสนใจความคิดเขาสนใจวิธีการแก้ปัญหาของเขาไม่ว่าทำยังไงถึงจะไม่โกรธทำยังไงถึงจะใจกว้างได้แบบวิชัยอะไรแบบนี้วิชัยก็จะมีตะหงิดนิดนึงว่าเอ๊ะทำไมหญิงสาวคนที่ทันสมัยขับรถคนเดียวได้ไปไหนมาไหนกับเพื่อนผู้ชายทำไมถึงมาสนใจเรื่องแก่ๆแบบนี้ก็แสดงว่าเขาก็มองตัวเองอันเดอร์ไปนิดนึงเหมือนกันแหละเขารู้สึกเหมือนแบบไม่เชิงไม่เชิงเลด้าผู้หญิงคนนี้อ่ะแต่เขาจะแค่รู้สึกเหมือนกับว่าโดนแย่หรือเปล่าทำไมมาเห็นฉันแบบต้องบอกว่าเล่มนี้น่าจะเป็นผลงานแรกๆของผู้เขียนซึ่งบทที่เขาจะกล่าวเกี่ยวกับเรื่องความดีความไม่ดีความตระหนี่ความโกรธพวกนี้บางทีก็แอบขำเหมือนแบบเหมือนพระเทศเลยอ่ะขึ้นธรรมาสน์แล้วเป็นฉากๆซึ่งโอเคในสมัยนั้นก็ถือว่าดีแต่ว่าหมายถึงใครขึ้นธรรมาสหมายถึงว่าก็คุณวิชัยเนี่ยแหละคุณวิชัยบทคุณวิชัยนี่แบบโอ้กลางใบลานเลยฮะแต่ว่าก็ ซึ่งไอความกลางใบลานเนี่ยเขาก็แอบแซวตัวเองนะไอความเนี่ยก็คือเช่นแบบเจอตัวละครที่เป็นหญิงสาววัยรุ่นหน่อยถึงแม้คุณวิชัยจะชอบเขาแต่เขาก็ยังต้องเป็นตัวเองเขาก็พูดอะไรแบบเนี้ยคนนี้หาวใส่เลย โดยที่คุณวิชัยก็ไม่รู้ตัวซึ่งคุณวิชัยเขาคิดว่าเออเนี่ยเขาก็แบบเขาก็ฉันก็ให้ของดีนะฉันก็แบบน่ารักอ่ะมองโลกให้เธอฟังนะแต่ในละครก็มีแบบประโยคแบบเนี้ยที่คุณพระจะพูดว่าคุณวิชัยหรือคุณพระเนี่ยจะพูดว่ารู้ว่าแก่รู้ว่าไม่ชอบอะไรเงี้ยซึ่งชอบมากเลยเวลาแบบตอบพูดคำนี้มันดูน่ารักจังเลยอ่ะใช่ใช่เพราะเขาคือเราว่าคนเขียนก็เก่งที่แบบหนึ่งคือสร้างตัวละครแบบนี้มาซึ่งโอเคแหละอาจจะไม่ใช่ผู้ชายที่เหมาะกับผู้หญิงบางคนแต่ถ้าบางคนนี่ก็อาจจะรู้สึกว่าเออเนี่ยเฮ้ยถ้ามองลึกๆอาจจะเป็นอีกแบบแต่จริงๆตัวละครแบบนี้ในโลกแห่งความจริงก็น่าจะมีเออเหมือนเป็นคาแรคเตอร์ที่แบบเขาก็ไปของเขาเนิบๆก็เป็นไปได้อยู่ถูกๆแล้วมุมสลับกันทีนี้เรารู้แล้วว่าเอออนงชอบคุณวิชัยเพราะว่าด้วยความคิดรู้สึกว่าอยู่ด้วยแล้วน่าจะเติบโตทางความคิดแล้วก็เป็นคนดีจริงๆเป็นคนเสียสละจริงๆรู้สึกคือใจหนึ่งอะอนงคงรู้สึกสงสารอยู่เนืองๆอะว่าแบบผู้ชายคนนี้ทำไมมันถึงยอมทุกคนให้เอาเปรียบในขณะที่ตัวเองอะเป็นคนที่ฉันไม่ยอมหรอกถ้าเป็นฉันไม่ยอมหรอกอะไรแบบนี้อาจจะทำให้อนงแบบเบาลงอะแล้วก็เติบโตขึ้นได้ด้วยแต่ในทางกลับกันนะทำไมคุณวิชัยถึงชอบอนงเพราะว่าไทป์แบบคุณวิชัยอย่างเงี้ยถ้าให้มองแบบเผินๆนะน่าชอบผู้หญิงแบบแม่บ้านแม่ธรรมดาในละครก็มีพูดแล้วว่าคุณวิชัยเนี่ยชอบดอกยามากกว่าดอกฟ้าเออทำไมถึงในที่สุดถึงได้แบบหันมาเห็นอนงได้นั่นแหละที่เราเคยพูดว่าจะมีช็อตที่คุณวิชัยกางขาแบบนี่แบบสาวเปรี้ยวคนนี้นี่จะมาแซวฉันหรือเปล่า จะมาแย่ฉันหรือเปล่าแต่กลายเป็นว่าตั้งแต่แรกที่อนงเห็นบุคลิกเห็นวิธีการคิดการพูดเนี่ยก็อนงก็เริ่มสนใจแล้วว่าทำอย่างไรทำไมคนนี้ถึงเป็นแบบนี้แล้วก็กลายเป็นว่ามันก็จะมีฉากที่เอื้อให้วิชัยได้แสดงความคิดของตัวเองแล้วอนงก็ฟังโดยที่วิชัยรู้สึกว่าไอ้คนนี้ฟังจริงๆคือวิชัยไม่ได้หลงตัวเองว่าเฮ้ยฉันเก่งฉันจะสอนคนนี้แต่ในทางกลับกันเขาบอกเออสิ่งที่ฉันพูดเนี่ยทำไมคนนี้ถึงสนใจจังแบบตั้งใจถามตั้งใจฟังแล้วรู้สึกว่าผู้หญิงคนนี้จะเป็นคนที่สะท้อนความคิดเขาทำให้เขาไปได้อีกขั้นหนึ่งโอเคก็คือเหมือนรู้สึกว่าเติบโตไปด้วยกันได้เช่นกันแหละคือ
ไม่ใช่ว่าวิชัยสอนเสร็จปุ๊บอนงพนมมือแล้วก็สาธุอะไรเนี่ยแต่คือก็มีการถามตอบมีการแบบเออแล้วยกตัวอย่างขึ้นมาคุยกันเหมือนตีปิงปองจริงๆเหมือนเคมีดีใช่ใช่ใช่เหมือนเคมีดีแล้วต้องสปอยนิดหนึ่งก็คือว่าสปอยค่ะสปอยค่ะเออแต่เดี๋ยวนะออกตัวก่อนว่าสปอยหนังสือจะไม่ใช่สปอยละครแหละเพราะว่ายังไม่รู้เลยว่าละครมันจะออกมาท่าไหนตอนนี้อันนี้ขอสปอยหนังสือเพราะว่าไอการที่คุยกันเนี่ยมันยิ่งไปกว่านั้นไม่ใช่แค่คุณวิชัยพูดให้อนงและอนงรู้สึกเอาไปทำตามรู้สึกปรับหรือไม่ใช่จะมีจุดหักเหของชีวิตของคุณวิชัยที่เหมือนเสียศูนย์เลยอะเจ็บปวดมากแบบกลายเป็นว่าอนงนี่แหละที่เข้ามาแต่ไม่เข้ามาปลอบนะเข้ามาคุยด้วยแล้วรู้ว่าวิชัยเจออะไรแต่กลับให้วิชัยสอนสอนตัวเองสอนอนงคือเหมือนอนงถามแล้วว่าเออถ้าเจอแบบนี้ทำยังไงซึ่งวิชัยรู้สึกว่าทำไมมันเรื่องมันคุ้นๆวะแล้วกลายว่าสิ่งที่วิชัยพูดวิชัยตอบไปเนี่ยก็เยียวยาตัวเองไปด้วยสะท้อนตัวเองไปมาๆแล้วเหมือนกับว่าหลอกให้วิชัยเยียวยาตัวเองด้วยการสอนอนงใช่อนงก็แบบวิชัยก็แบบพอพูดเสร็จทุกอย่างออกไปตัวเองรู้สึกเหมือนปลดล็อกแล้วก็ล้มหมอนนอนเสือเพราะเหมือนกับว่าช่วงที่เขาเจ็บปวดจิตใจมากๆเขาจะพยายามฝืนแต่พอถึงจุดหนึ่งเขาแบบพอได้ปลดปล่อยเนี่ยอ่ะโอเคฉันปลดล็อกเนี่ยฉันป่วยล้มหมอนนอนเสือไปเลยแล้วก็มีคนเพื่อนฝูงแม่น้องอะไรก็มาดูแลแล้วก็มีอนงแอบเข้ามาทีละหน่อยทีละหน่อยอันนี้คือช่วงท้ายๆของเล่มละอันนี้แหละคือวิชัยก็ตระหนักว่าเออเนี่ยเขาไม่ใช่ที่เขาบอกอนงและอนงเติบโตแต่สิ่งที่เขาได้อยู่ด้วยกันสิ่งที่เขาพยายามสะท้อนกันและกันเนี่ยทำให้เขาก็เติบโตด้วยแล้วมันเหมือนเป็นกระจกที่สะท้อนกันอะไม่ใช่แบบคนหนึ่งแบบฟังอย่างเดียวแต่ทำตามหรืออีกคนหนึ่งก็มาสั่งฉันอย่างเดียวแต่มันกลายเป็นว่าเออมันเติบโตไปทั้งคู่ซึ่งเราเข้าใจว่าคอนเซปต์อย่างเนี้ยมันจะเป็นแบบคอนเซปต์ที่นิยายรักเรื่องหนึ่งที่เขาว่าแบบเป็นหนึ่งในนิยายรักของโลกเลยเนี่ยคือกัมนิตวาสิทธิก็คือเป็นรักกันและพยายามเติบโตสุดท้ายก็คือไปสู่นิพพานด้วยกันอะไรแบบเนี้ยก็คือต้องเติบโตไปถึงแม้ว่าอาจจะได้อยู่ด้วยกันหรือไม่อยู่ด้วยกันโอเคเข้าใจแล้วว่าคอนเซปต์นี้น่าจะมีความใกล้เคียงนี้เราโยงเองทีเนี้ยแอบสงสัยแล้วคำว่า1ใน100สรุปว่าใครเป็น1ใน100ของใครอันนี้ก็ตลกคิดว่ายังไงเพราะว่าไอ้1ใน100เนี่ยเรานั่งคิดไงว่าตลอดเวลาที่อ่านไปเนี่ยคำว่า1ใน100มันติดอยู่ในใจตลอดว่าใช่คือมันเหมือนแบบจริงๆมองเผินๆมันเหมือนอนงก็เป็นผู้หญิงที่แบบหายากอ่ะทุกคนดูมารุมจีบ1ใน100หรือเปล่าหรือว่าความดีของวิชัยคือ1ใน100หรือว่ามันคือยังไงกันแน่แล้วว่า1ใน100ที่มองเป็น3มุมแล้วกันคือเรามองว่าอนงก็เป็น1ใน100ของวิชัยที่โอ้โหผมเจอคนนั้นคนนี้มาสุดท้ายเนี่ยคือ1ใน100ที่เขาได้เจอในทางกลับกันในมุมที่2คือวิชัยก็เป็น1ใน100ของอนงเหมือนกันเพราะอนงก็รู้จักผู้ชายคนนั้นเยอะแยะเลยแต่ว่าคนนั้นคนนี้เยอะแยะเลยแต่ว่าเนี่ยแหละฉันเลือกเองแล้วคือนี่คือ1ใน100แล้ว1ใน100สุดท้ายคือโอกาสที่จะได้เติบโตไปด้วยกันเนี่ยคือโอกาสที่ได้มารู้จักกันและได้มีความสัมพันธ์กันนี่แหละคืออีก1ใน100นั่นแหละจริงๆๆแล้วจริงๆเรื่องเนี้ยมันทำให้ปุ้มคิดถึงอีกเรื่องนึงด้วยปริศนาคือปุ้มว่ามันมีความแบบคล้ายอ่ะคือไม่ใช่เหมือนแต่ว่ามันมีความคล้ายในหลายๆแง่ไม่ว่าจะเป็นแบบพระเอกที่แบบดูโตกว่าเยอะนางเอกที่ดูแบบรุดปราดหลุดออกจากสมัยตัวเองดูแบบนำสมัยตัวเองมากๆอะไรเงี้ยเออแล้วก็ไหนจะเป็นตัวละครแบบอย่างประวิตรในปริศนาเงี้ยก็คือจะชอบปริศนามากเลยแต่สุดท้ายก็จะรู้ว่าเออมันไม่ได้เหมาะกันนะแบบเนี้ยรู้สึกว่ามันมีความคล้ายมากเขาอยู่ในยุคเดียวกันไหมอยู่ในยุคไล่ๆกันแต่ต้องบอกว่าเล่มนี้เขียนตีพิมพ์2477เนาะแต่ว่าถ้าปริศนานี่น่าจะ24แบบปลายๆหลังกว่าหน่อยแล้วอีกอย่างก็คือว่าผู้เขียนขณะที่เขียนเนี่ยวัยต่างกันต้องบอกเลยว่าผู้เขียนหม่อมหลวงบุปผาเนี่ยหรือว่าดอกไม้สนเนี่ยเขียนตอนอายุที่เติบโตละเรียนจบเป็นครูเป็นอะไรไปละระดับหนึ่งความสัมพันธ์มีความเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นแต่ว่าทางฝั่งปริศนานี่คือผู้เขียนเนี่ย
ขียนแต่เด็กเขียนแต่สมัย10กว่า10กว่าแล้วก็ให้เพื่อนอ่านเป็นทีละตอนอะตอนไหนสนุกเพื่อนก็จะชอบตอนไหนที่แบบอีเพื่อนก็อีใส่แล้วมีเหตุการณ์แบบสงครามโลกต้องแบบเอาหอบอะไรนะหอบต้นฉบับหนีระเบิดอะไรเงี้ยซึ่งกว่าจะได้ตีพิมพ์ก็เกือบปลาย24แล้วอะจำไม่ได้8กว่าหรือ249กว่านี่แหละซึ่งคือถามว่าบรรยากาศใกล้ๆกันความสัมพันธ์ก็มีการอีลุงตุงนางแต่ว่าเรามองว่าเล่มหนึ่งในร้อยเหมือนแก่กว่าเยอะมีความโตกว่าใช่แล้วก็ต้องบอกว่าผ่าฝันไม่เท่าใช่มีความเป็นมนุษย์มีความแบบบกพร่องใช่พระเอกนี่จะคนละแนวผิดหวังอะไรเงี้ยคือเดี๋ยวนะปริศนานี่อ่านนานแล้วแต่จำได้ว่าท่านชัยพจน์นี่แบบเทพบุตรกรีกรูปปั้นมาเลยก็แล้วอีกอย่างก็คือว่าคุณชัยพจน์นี่ก็เหมือนถ้าข้อบกพร่องเนี่ยน่าจะน้อยคือมีแต่คนอยากมาหาใช่ไม่ได้มีแบบเคยมีเหตุการณ์อะไรแบบเนี้ยคือถ้าอย่างวิชัยนี่ก็มีอ่ะเคยแต่งงานมาแล้วรอบนึงด้วยอดีตที่พยายามตั้งใจจะเป็นทหารก็เป็นไม่ได้ด้วยเหตุผลทางบ้านทางครอบครัวซึ่งก็เป็นจุดด่างพร้อยที่จริงๆแล้วสุดท้ายมันก็แก้ไขได้แหละแต่มันก็ทางเดินชีวิตเขาก็สายเกินแก้ไปแล้วไงพอเท่าที่ฟังดูมันเหมือนกับว่าหนังสือกับบทละครตอนนี้ต่างกันเยอะมากๆเหมือนกันคือมีความคอยังเป็นคอเดิมแต่ว่าในรายละเอียดเท่าที่คุยกันน่ะก็ค่อนข้างต่างเพราะว่าก็เข้าใจได้ว่าถ้าเนิบไปตามหนังสือมันอาจจะดูไม่สนุกเท่านี้ใช่ๆแต่ชอบนะคืออ่านแล้วก็ชอบตอนแรกเนี่ยจะงงนิดหนึ่งเพราะว่าตัวละครเยอะเปิดมาก็เฮ้ยอนงชัดแล้วแถมยังมีเพื่อนที่กลายเป็นสุดท้ายก็ไม่ได้มีความสำคัญอะไรแต่ก็มีมาถึงมีคุณพระซึ่งตอนนั้นเป็นคุณหลวงตามด้วยแม่ตามด้วยช่วงเยอะไปหมดเลยช่วงชดชิดช้อยพร้อมด้วยสามีอีกทั้ง4คน อะไรแบบเนี้ยซึ่งกลายเป็นว่าในละครก็จะตัดออกตัดออกไปเยอะเหมือนกันทั้งฝั่งพระเอกแต่ถ้าถามว่าแนะนำให้อ่านไหมคือสนุกนะสุดท้ายก็จะกรองแหละคือขอแนะนำเหมือนนิยายกำลังภายในที่เวลาคนชอบบ่นว่าอยากจะอ่านนิยายกำลังภายในแต่ตัวละครเยอะจังประเด็นคือเยอะก็จริงชื่อจำยากก็จริงแต่ว่าถ้าตัวไหนไม่สำคัญสุดท้ายมันไม่ตายก็หายไปเองคืออันเนี้ยตัวละครเนี่ยก็จะสุดท้ายก็กรองก็เหลือแค่วิชัยเหลือแค่ช้อยที่เป็นน้องคนที่สุดท้องที่เป็นน้องสาวคนสุดท้องที่ติดกับชาร์ตหรือว่าผู้หญิงที่จะมีเหมือนสามีที่เป็นเพื่อนกับคุณพระซึ่งคนนี้ก็ตลกซึ่งแบบเป็นแบบไม้เบื่อไม้เมาแก่แม่ยายแต่คือเขาใช้วิธีเลี่ยงมาเจอคุณพระแทนมาเจอลูกชายคนโตแทนแต่ประเด็นคือไอ้ลูกเขยคนนี้ก็นินทาแม่คุณพระให้คุณพระฟังตลอดเวลาแล้วก็ตลกว่าแบบมีแบบขายรถให้พี่อ่ะไอ้เจ้าน้องสาวคนนั้นน่ะขายรถให้พี่ก็แบบก็โอเค700บาทแต่สามีก็แอบกระซิบเขาขายเรา600ไม่ใช่เหรอทำไมมาขายพี่700ไอ้น้องสาวก็จะน้องสาวก็จะอมตังพี่เพิ่มอีก100บาทอะไรแบบเนี้ยคือต้องอันนี้คนไหนนะคนนู้นน่าจะคนโตพี่สาวคนโตที่เป็นน้องติดกับวิชัยอันนี้ก็จะมีก็สนุกแล้วก็คือหลับตาก็นึกภาพเห็นแบบอยากไปอยู่ตรงนั้นเหมือนกันนะสมัยที่รถยังไม่ค่อยติดแล้วก็ขับแป๊บเดียวถึงแล้วก็คิดว่าเหมือนอากาศน่าจะเย็นกว่าตอนนี้สักประมาณ10องศาเราเดานะก็แล้วก็พวกฝุ่น PM 2.5 มลพิษก็คงไม่ค่อยมีเหี้ยนะแล้วก็จะมีฉากที่ชอบเยอะแหละเช่นว่าแบบอย่างที่บอกไม่ใช่ว่าพี่หาหนุ่มให้น้องสาวแล้วน้องสาวไปชอบวิชัยพวกนี้จะหายไปไม่ใช่นะมันจะมีฉากที่แบบอนงเนี่ยแจงเป็นข้อเลยทำไมไม่ชอบคนนี้ทำไมบอกพี่พี่เขาแบบด่าหน้ามาเลยแต่นี่คือเขาไม่ได้พูดถึงวิชัยเลยหมายถึงว่าทางฝั่งอนงไม่พูดถึงวิชัยเลยแต่ตีเพื่อนพี่เป็นข้อแล้วบอกว่าเนี่ยเพื่อนพี่คนนี้ปากหวานเกินใจตัวเองเขาถามว่าทำไมเขาบอกเพื่อนพี่คนนี้ตอนเจอคุณหลวงซึ่งคือวิชัยครั้งแรกตอนนั้นเป็นคุณหลวงชมให้อนงฟังชมให้พี่ฟังโอ้โหเนี่ยแล้วมาเจอกันมากินข้าวกันเดี๋ยวไปปรากฏไปเจอไอทีที่งานวันเกิดคุณหลวงเป็นคุณพระแล้วไม่รู้เพราะแสดงว่าไม่ติดต่อกันแล้วที่แสบคือคนนี้อนงแอบเห็นต่อหน้าอนงเนี่ยถ้าพี่ประสิทธิ์อยู่ด้วยจะคุยกับพี่ประสิทธิ์
แต่ถ้าอนงไม่อยู่ด้วยพี่ประสิทธิ์เป็นอากาศธาตุเลย Why? นี่คือสิ่งที่อนงไม่ชอบที่สุดเห็นมานั่งมีซอฟต์สปอตให้พี่ประสิทธิ์จริงๆเป็นพี่ที่รักอ่ะเหมือนลูกรักอ่ะใช่ใช่แล้วเขาก็พูดต่อว่าเนี่ยแล้วพี่ก็เถียงก็เขาชอบเธอไงเขาก็เลยสนใจแต่เธอแล้วถ้าเกิดประสิทธิ์อยู่คนเดียวเขาจะต้องไปติดแล้วเนี่ยอนงถามครับแล้วถ้าวันหนึ่งเขาไม่รักอนงอ่ะใช่เขาจะทำยังไงเขาจะดีกับคนที่เขารักเท่านั้นเหรอเออแล้วจริงๆแล้วมันไม่ใช่แค่รักมันเป็นผลประโยชน์ด้วยเนี่ยก็คือบทเนี้ยมันเล่าเป็นฉากๆแล้วพี่คนหนึ่งก็แบบอยู่ดีก็แบบพอรู้ว่าน้องไปปฏิเสธเพื่อนเขาแล้วก็พี่ก็เล่นไพ่เลยบอกว่าเฮ้ยทำไมต้องเล่นไพ่บอกเอาน้องเข้าไปไม่ได้ก็เดี๋ยวต้องเล่นไพ่แล้วจะไปเจอแม่เขาแทนคือจะหาทางหัดเล่นไพ่เพื่อไปเล่นไพ่กับแม่ของผู้หญิงแทนเอ็นดูหนูไหนเล่นไพ่ยังไงอ๋อคือจะส่งน้องเข้าไปตอนแรกก็คือให้น้องไปแต่งงานกับลูกชายซึ่งตัวเองจะได้ไปจีบลูกสาวตัวเองเนี่ยไปหมายปองน้องสาวเขาอะไรอย่างเงี้ยสุดท้ายน้องสาวไม่เล่นด้วยก็เล่นไพ่หาทางแม่ก็ได้ถ้าเราตื่นเช้ามาเล่นไพ่จั่วไพ่เองนั่นแหละก็สนุกอ่านแล้วก็มันก็มีความก็คนก็เป็นแบบเนี้ยจะ90ปีที่แล้วหรืออีก90ปีข้างหน้าเราก็รักโลภโกรธหลงก็เป็นแบบนี้แต่สุดท้ายคือแก่นมันก็คืออะไรคือความเป็นมนุษย์เนาะการให้เกียรติกันการเห็นใจกันมันก็ยังคงอยู่คือในละครตอนนี้ก็ชื่นชมนะเพราะว่าคุณต่อก็เล่นได้ดีคือรู้สึกเลยว่าบุคลิกคุณพระคือจะแบบมาเนิบๆแล้วก็จะเหมือนบางทีเหมือนไปคนละสปีดกับอนงอะแล้วก็จะงงว่าอนงโกรธอะไรเหรอช่วยบอกทีอะไรเงี้ยไม่ค่อยรู้อย่างตอนล่าสุดจะเป็นตอนที่เอาของมาให้อนงวันเกิดละเออเอาเป็นลิปสติกมาให้ซึ่งอนงก็โกรธมากเลยเพราะว่าไปคุยกับพี่ชอยมาว่าคุณวิชัยเนี่ยคุณพระเนี่ยไม่ชอบผู้หญิงแต่งหน้าแล้วทำไมเอาลิปสติกมาให้คือโกรธมากแต่ในมุมของคุณพระเข้าใจว่าคงจะแบบก็เห็นแต่งหน้าก็คือซื้อลิปสติกมาจะได้ใช้ไงไม่ได้คิดมากไม่ในละครคือแท่งเดียวแต่ว่าเขาแบบคือเขารู้สึกว่าก็อนงแต่งหน้าก็อยากได้คือพูดเลยว่าหวังว่าจะชอบอ่ะก็คือหมายถึงอย่างนั้นจริงๆเนี่ยแต่อนงรู้สึกว่านี่แดกดันฉันปะเนี่ยจะบอกว่าไอ้ลิปสติกนี่เป็นประเด็นที่ส่วนตัวเราไม่เข้าใจนะแต่ว่าในหนังสือเนี่ย5แท่งนะไม่ใช่แท่งเดียวนะเป็นแผงแต่ว่าในเนี้ยแท่งเดียวเออตลกแล้วก็แบบจะบอกว่าคาใจขนาดตอนจะจบต้องมาเคลียร์กันคือสารภาพกันแล้วเนี่ยอันนี้สปอยอันนี้เราชอบอ นะเราแอบไปอ่านมาการสารภาพของอนงกับคุณวิชัยเนี่ยคุณพระเนี่ยอ่านแล้วเรานึกถึงแบบนอตติงฮิลล์อ่ะเราแบบเออเรามาโคนอตติงฮิลล์กันดีกว่าค่ะไอ้นี่แบบเดี๋ยวนะคนเขียนบท คนเขียนบทนอตติงฮิลล์เคยอ่าน1ใน100เหรอมันฟีลเหมือนว่าแบบเขารู้สึกว่าเออทำไมถึงจะมาชอบเขาอะทำไมถึงจะมาชอบเขาซึ่งในฉากนอตติงฮิลล์เนาะมันก็เหมือนกับว่าพระเอกอะรู้สึกว่านางเอกอะเป็นดาราคือถ้าเลิกด้วยเนี่ยเขาต้องเหนื่อยแน่ๆเลยเพราะว่าหน้านางเอกอยู่ทุกที่ใช่ไหมคือเขามีคำพูดที่พระเอกพูดแหละว่าเธออยู่เบเวอร์ลี่ฮิลล์แต่ฉันอยู่นอตติงฮิลล์ซึ่งนอตติงฮิลล์นี่มันก็คือก็เป็นที่หนึ่งไม่ได้แบบดังอะไรแล้วมันเหมือนพ้องกับว่านอตติงด้วยไงเสียงมันพ้องกันว่าไม่มีอะไรเลยอย่างเงี้ยใช่พระเอกเนี่ยบอกว่าตัวเองอยู่ Notting Hill ใช่ไหมนายก็เลยตอบว่า I'm also just a girl standing in front of a boy asking him to love her ฉันก็เป็นผู้หญิงธรรมดาคนหนึ่งยืนอยู่ต่อหน้าผู้ชายอีกคนและขอร้องให้เขามารักฉันเถอะเออเหมือนแบบฉันก็ไม่ได้เป็นแค่ดาราเนาะฉันก็เป็นผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งก็ใจว่าอันนี้อนงก็เหมือนพยายามจะบอกว่าเอ้ยฉันก็คนธรรมดาคนหนึ่งอะที่จะบอกเธอว่าเออฉันก็รักนะประมาณนั้นโอ้แต่แบบไอการสารภาพรักของอนงตอนจะจบเนี่ยโหแบบเขียนดีนะเขียนดีแอบไปอ่านตอนจบมาแล้วมันเกิดอ้าว แต่เคลียร์เรื่องลิปสติกเนี่ยก็ตลกเออเคลียร์มันยังไงแล้วเรายังไม่ค่อยเข้าใจเลยคือเหมือนกับคุณพระเขาจะบอกแค่ว่าก็อนงแต่งหน้าเขาก็ซื้อมาให้อนงอ่ะไปฟังคนอื่นมาว่าคุณพระแดกดันว่าอนงอ่ะแต่งหน้าเยอะไปแล้วไปเลยโหลนึงเออก็เอาไปสิก็ใช้ไงก็แต่คุณพระรู้สึกว่าก็ของคุณได้ใช้ก็ใช้อนงก็เลยถามว่าทำไมถึงไม่ชอบผู้หญิงแต่งหน้าคุณพระก็บอกว่าอ้าวบอกกันตามตรงโอ้โหมาเป็นใบลานอย่างเหมือนกันแต่นี้เป็นใบลานเศรษฐกิจก็คือมาพูดทำนองว่าแบบเราไม่ควรจะใช้ของนอกเพราะว่ามันเงินมันออกไปข้างนอกนู่นนี่แล้วสุดท้ายแบบอนงก็ทวนคำแล้วก็บอกว่าแค่นี้เหรอคุณพระก็บอกจริงๆมันก็มีอีกแต่แบบกลัวจะว่าจุกจิกแต่ว่าก็บอกว่าจริงๆอ่ะเขาว่าชอบความ
จริงมากกว่าความปลอมประมาณว่าบางคนน่ะมันแต่งแล้วมันแย่กว่าเดิมถ้าบางคนแต่งแล้วมันสวยก็โอเคแล้วอนงก็จะตอบทํานองว่าจะจําไว้ว่าคุณพระชอบของจริงมากกว่าของปลอมแล้วประโยคเนี้ยน่ารักคุณพระก็จะบอกว่าอึ้งๆไปว่าอนงเหมือนแบบจะทําตามที่บอกแบบทําตามที่คุณพระบอกแล้วคุณพระก็จะมองอนงแล้วก็จะบอกว่าอย่าตามใจผมนักเลยผมไม่ค่อยมีคนตามใจหรือเสียโคตรเลยคือแบบแอบมีความหวานเบาๆอ่ะโดยที่ไม่ได้มีคำหวานอยู่ในนั้นเลยอะไรเงี้ยคือเราก็อ่านแล้วก็แบบลิปสติกทำไมอนงถึงเคืองขนาดนี้คือพอเขารู้สึกว่าแบบคุณพระเอาของที่ไม่ชอบมาให้ก็คุณพระไม่ชอบไปแต่งหน้าทำไมถึงเอาของที่ไม่ชอบมาให้แต่ทางกับการคือคุณพระเนี่ยมันจะมี2ฉากที่คุณพระให้ของคนอื่นก็คือฉากนี้ที่ให้ลิปสติกกับอีกฉากนึงที่ซื้อของให้ป้าแฝดป้าแฝดนี่คือป้าข้างบ้านก็จะมีนั้นน่าจะเป็นอุปกรณ์เย็บปักถักร้อยครบชุดโครชงโครเชซึ่งกลายเป็นว่าอย่างนี้คือเราก็ชอบแต่เราเลยไม่ค่อยเก็ทกับความโกรธของอนงเพราะเราอยู่ในยุคที่โตมาแล้วเปิดเห็นนะตามห้างก็จะมีแบบลิปสติกเป็นพาเลตเป็นแผงว่ามีกี่สีอะไรเงี้ยซึ่งแล้วคราวนี้เขาซื้อเป็น12อัน12อันแล้วทำไมวะอะไรเงี้ยคือเราอาจจะรู้สึกเหมือนวิชัยว่าแบบเราค่อนข้างเข้าข้างเขาและเข้าใจเขาว่าขนาดป้าแฝดเนี่ยเขาก็รู้ว่าป้าแฝดชอบเย็บปักถักร้อยก็ซื้อครบเซตเขาอาจจะคิดว่าอนงเนี่ยชอบแต่งหน้าฉันก็ซื้อลิปสติกครบเซตให้ใช่อะไรแบบแค่นั้นเลยแต่ว่าอนุงเขาน้อยใจว่าเขาดันไปรู้มาก่อนคุณพระไม่ชอบผู้หญิงแต่งหน้าแล้วทำไมถึงจะให้ฉันน่ะไปอยู่นอกสเปคเธอไงมันเหมือนแบบก็สเปคเธอไม่แต่งหน้าแล้วทำไมเธอถึงมาซื้อลิปสติกให้ฉันเหมือนจะขับไล่ฉันออกจากโซนสเปคโกรธทำไมนี่ก็คือน่าสงสารนะแล้วแต่ในฉากเนี่ยพี่ต่อก็แสดงดีนะแบบหน้าแบบเวอร์อะแบบโกรธทำไมเนี่ยโกรธทำไมอะไรเงี้ยเราอ่านเรายังงงเลยโกรธทำไมซึ่งก็พยายามทำความเข้าใจนะแต่ก็คือเหมือนขับไล่ไปอยู่นอกสเปกก็อธิบายก็เข้าใจละน่าสงสารก็หวังว่าจะเข้าใจกันเร็วๆนี้ค่ะในละครก็น่ารักอยู่ใครยังไม่เคยดูก็ลองไปดูนะใครยังไม่เคยอ่านก็ให้อ่านอ่านก็ดีดูก็ดีกลายเป็นว่าอ่านก็ไม่สปอยบทละครเพราะว่าไม่เหมือนกันสักทีเดียวแล้วก็ได้อีกบรรยากาศหนึ่งเห็นจังหวะชีวิตการใช้ก็มีกินข้องกินข้าวขับรถไปทำงานอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อีกอย่างคือที่ฮาคือเนี่ยพออ่านไปใช่ไหมเราก็เหมือนถ่ายรูปลง Facebook ก็มีคนมาทักว่าอยากอ่านบ้างเราก็จะพยายามไปหามาให้ปรากฏบทขาดตลาดเลยหายากซึ่งเห็นว่าเขามีพิมพ์ใหม่แล้วก็แอบกระซิบคือตอนนี้ถ้าตามร้านในองค์ในอินเนี่ยก็เห็นว่าก็มีบ้างหมดบ้างแต่ละสาขาแต่ถ้าอย่างถ้าร้านที่มีเยอะๆเข้าใจว่าน่าจะเป็นคิโนคุนิยะลองไปทำดูสปอนเซอร์เข้าไม่ใช่ไม่มีนะคะไม่มีสปอนเซอร์เท่านี้ค่ะวันนี้ครับค่ะขอบคุณค่ะครับสวัสดีครับ Thank you for listening to Rak Lem Ni PodcastSharing the books we love so you can love them too.